วันนี้อากาศที่สวีเดนดีนะคะเนี่ยฝนตกพรำๆอยู่นะคะเนี่ยหนาวดีไม่เห็นเหรอใส่ถุงมือพร้อมเลยเหงาเนาะอยู่คนเดียวนี่รถที่โรงเรียนที่เขาเตรียมมาให้ป้าคนเดียวเลยนะรถคันนี้นะคะเขาเตรียมมาให้ป้าคนเดียวเลยเพราะว่าไม่มีใครเขาขับเกียร์ออโต้กันค่ะส่วนมากเขาจะขับเมนวลกันนะคะแต่สามีป้าเนี่ยจะไม่ยอมให้ขับหัวเด็ดติงขาดก็ไม่ให้ขับเคยนะมีปัญหาการขับเมนวลอ่ะจริงๆไม่ได้กระแดะหรอกแต่พอเราไม่ได้ขับนานๆแล้วเวลามาจับรถเกียร์ธรรมดาเนี่ยหรือว่าเกียร์มือเกียร์กระปุกบ้านเราเรียกได้เกียร์กระปุกนะคะก็จะลำบากนิดคุณเห็นทางเลี้ยวที่นี่ไหมคะอย่างเงี้ยคุณเห็นไหมคะเนี่ยที่เขาเรียกว่าทางเลี้ยวแบบสเปนแล้วเวลาที่เราจะออกไปสู่ถนนใหญ่นะมันจะโค้งยิ่งกว่านี้นะคะที่ดิฉันเรียกว่าที่เขาเรียกไม่ใช่ดิฉันเรียกอะมอเตอร์เวกนะคะก็คือตอนนี้ดีขึ้นสบายชิวๆพอเห็นป้าย110วันเพ็ญเหยียบเลยค่ะเหยียบมิดเลยนะคะกูไม่กลัวแล้วค่ะนะคะการสอบใบขับขี่ที่นี่นะคะยากค่ะเพราะว่าเนี่ยเล่มเนี้ยต้องอ่านแล้วต้องเข้าใจด้วยนะนี่อ่านเป็นรอบที่4แล้วค่ะนะคะแต่ก็เริ่มจะเข้าใจบ้างนะคะแล้วก็ยังโชคดีที่ว่าทางสวีเดนเนี่ยเมตตากรุณาคนไทยอย่างพวกเราก็คือว่าคนไทยอยู่ที่นี่เป็นแสนคนค่ะนะคะก็เลยมีภาษาไทยให้เรานะคะข้อสอบก็เป็นภาษาไทยนะแล้วก็เป็นนี่แต่ว่าภาษาไทยที่แปลจาก Google คิดเอาเองแล้วมันง่อยขนาดไหนอ่ะก็ต้องเอาแม่บุญดาวด้วยนะคะแม่บุญดาวกับแม่บุญดวงนะคะมาเล่าให้ฟังเหงาเด้แต่ไม่เป็นไรอ่านหนังสือได้รัวๆอยู่คนเดียวอย่างนี้นะคะโอเคนะคะรักนะทุกคนป้าขอตัวแวบไปอ่านหนังสือต่อนะคะเอานี่เน็บไว้ว่าถึงตรงนี้แล้วเพราะว่าถ้าเกิดมันปุ๊บไปเดี๋ยวหาไม่เจอนะคะค่ะสวัสดีเพื่อนๆหลายคนห่วงว่าเอ๊ะเราอ่านภาษาไทยอย่างนี้แล้วก็เวลาสอบทำไงอ่ะอ๋อสอบข้อสอบก็เป็นภาษาไทยค่ะนะคะไม่ต้องห่วงเนี่ย Sure good book poor Thailand ค่ะนะคะโอเคนะคะป้าก็ติดภารกิจเหมือนกันนะเนี่ยดูสิโอเคนะคะรักนะคะทุกๆคืนเป็นกำลังใจให้ป้านะคะอากาศที่นี่ดีฝนตกปล่อยๆนะคะเออถ้าคุณจะดูว่าฝนตกหรือเปล่าดูตรงนั้นดูในน้ำจะเห็นไหมคะเหมือนตัวอะไรอยู่ตรงอ๋อนกต้องเห็นดูในน้ำนะเห็นไหมคุณจะเห็นผมยิ้มยิ้มยิ้มนะคะโอเคค่ะให้ดูเฉยว่าฝนตกอ๋อถนนก็เห็นนะคะฝนตกที่นี่เย็นสบายจริงๆบอกได้เลยว่าโคตรสบายแล้วดิฉันเป็นคนที่ชอบเขาเรียกว่าชอบฝนชอบอากาศเย็นๆมากๆเลยสุดๆของที่สุดๆเลยนะคะคุณรู้ไหมคะว่าตอนที่อยู่เมืองไทยอะยอมเก็บเงินไปเที่ยวเชียงใหม่หาเรื่องพาลูกไปเที่ยวเชียงใหม่เปล่าหรอกอยากไปเที่ยวอากาศเย็นๆจัดจัดอย่างเงี้ยแล้วตอนที่อยู่ดูไบมันก็มีบางช่วงที่ข้างนอกเย็นจัดๆนะชวนผัวจิ๊กๆๆๆชวนไปไหนรู้ไหมคะไปกางเต็นท์นอนที่ทะเลทรายแล้วก็พาเพื่อนไปแต่อยู่นี่ไม่ต้องค่ะมีบัลคอนี่นะคะหรือว่าระเบียง นี่มาปูนอนตรงนี้ก็ได้เพราะว่าคุณก็ดูขนาดแต่ว่ามันกว้างน่ะเห็นไหมล่ะดูโต๊ะนะกว้างเท่ากันนะคือโต๊ะ6ที่นั่งวางได้ขวางได้ขนาดนั้นน่ะคือนี่คือความกว้างของระเบียงที่นี่นะคะแต่ว่าเลี้ยงแมวอะไรวางหรอกสมบัติมีแค่เนี้ยโอเคนะคะจุ๊บจิ๊บ